ชีวิตและความคิดสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลกผู้เจริญสมาธิภาวนาสามารถกำหนดเวลาหลับเวลาตื่นได้การกำหนดเวลาหลับเวลาตื่นได้นั้นเป็นความอัศจรรย์ของจิตที่ผ่านการฝึกสมาธิผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนาจนจิตถึงความสงบในระดับหนึ่งแล้วย่อมจะเป็นผู้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอสามารถอธิษฐานจิตกำหนดการหลับการตื่นได้ตามเวลาที่ต้องการถ้าต้องการหลับพักผ่อนสัก15หรือ20นาทีก็สามารถทำได้โดยกำหนดไว้ในใจว่าจะนอนสัก15นาทีหรือ20นาทีครั้นถึงเวลาที่ตั้งใจหรือกำหนดไว้ก็จะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาทันทีการกำหนดจิตได้เช่นนี้เป็นผลมาจากอำนาจสมาธิซึ่งเป็นธรรมดาของผู้เจริญสมาธิภาวนาโดยทั่วไปสามเณรเกี่ยวนั้นเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปในระหว่างลูกศิษย์ของหลวงพ่อพริ้งว่ามีความสามารถในการกำหนดการหลับการตื่นได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ยังเป็นสามเณรปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงพ่อปริงที่เกาะสมุยนั่นเองนอกจากได้ผ่านการพิสูจน์ความมั่นคงแห่งจิตแล้วสามเณรเกี่ยวก็ได้รู้ถึงผลแห่งการเจริญสมาธิภาวนาอันเป็นความอัศจรรย์แห่งจิตอีกอย่างหนึ่งคือการกำหนดการหลับการตื่นครั้งหนึ่งสามเณรเกี่ยวได้ติดตามอาจารย์ไปกิจนิมนต์ต่างตำบลต้องตื่นแต่เช้ามืดเดินเท้าไปเพราะความเป็นเด็กและการเดินทางไกลเช่นนั้นจึงทำให้เกิดความอ่อนเพลียเมื่อยแข้งเมื่อยขาจนแทบจะเดินไม่ไหวสามเณรจึงบอกอาจารย์ว่ารู้สึกอ่อนเพลียอยากขอนอนพักสัก15ถึง20นาทีอาจารย์เห็นว่าเด็กเดินทางมาไกลต้องเมื่อยเพลียอยากจะพักผ่อนเป็นธรรมดาจึงอนุญาตให้นอนพักได้แต่ก็ย้ำว่านอนได้แค่15ถึง20นาทีเท่านั้นเพราะเกรงจะไปไม่ทันกิจนิมนต์พอได้ตามเวลาที่กำหนดสามเณรเกี่ยวก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาทันทีผู้เป็นอาจารย์กล่าวว่าเนนทำได้แล้วกำหนดเวลาจากจิตมันทำไว้นะอย่าทิ้งเสียหลัก